ันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการเกี่ยวกับ how to การวาดเส้นสปีดนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะที่เรากำลังพรีเซนต์อยู่ตรงวิดีโอนี้นะครับโดยวันนี้นะครับเราก็มีวิทยากรรับเชิญนะครับคือคุณแบงค์กัมโมนะครับจากไทยคอมิกตอนนี้นะครับภาพตัวอย่างตรงนี้เป็นเส้นสปีดที่พวกเราเนี่ยมักจะพบได้เห็นบ่อยได้บ่อยในการ์ตูนหลายๆเรื่องเราจะมาอธิบายวิธีการทำเส้นสปีดในหลายๆรูปแบบนะครับคิดว่าฮาวทูครั้งนี้ต้องเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ที่ชมอยู่อย่างแน่นอนเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้สาธิตในครั้งนี้นะครับคือปากกาลูกลื่นธรรมดานะแต่ท่านอาจจะสงสัยว่าเส้นสปีดทำด้วยปากกาลูกลื่นเหรอมันไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วเราเอาปากกาลูกลื่นมาสาธิตวิธีการทำเส้นสปีดให้ท่านดูนะครับซึ่งวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้สาธิตนะครับก็คือมีปากกาลูกลื่นกับไม้บรรทัดนะครับซึ่งไม้บรรทัดใสนะครับเราแนะนำนะครับว่าให้ท่านใช้ไม้บรรทัดใสในการทำเส้นสปีดนะครับไม่แนะนำให้ท่านใช้ฟุตเหล็กหรือว่าไม้บรรทัดที่มีสีทึบไม่สามารถมองเห็นทะลุเบื้องล่างได้นะครับคนที่เป็นวิทยากรจะหมุนไปทางไหนฮะเนื่องจากว่าไม้บรรทัดที่มีความโปร่งใสนะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเส้นสปีดของเราเนี่ยเบี้ยวหรือว่าตรงแล้วหรือว่ามีระยะห่างที่แตกต่างกันยังไงนะครับช่วยทำตัวนิ่งๆด้วยนะฮะเอาละครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับจะให้วิทยากรของเรานะครับช่วยตีกรอบกระดาษออกมานะฮะออกเป็นหลายๆช่องนะฮะภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นภาพแนวนอนนะฮะคือจริงๆผลงานของเขาเนี่ยทำเป็นแนวตั้งแต่ว่าตอนนี้คนถ่ายกำลังนั่งประชิดใกล้เขานะฮะมันเลยไม่สามารถจะไปถ่ายเนื้อหัวเขาได้นะฮะบาปกรรมมากๆทีนี้ครับในช่องแรกนะครับเราจะให้วิทยากรของเรานะฮะวาดเส้นสปีดทุกเส้นนะครับโดยมีตัวอย่างดังนี้นะฮะคือให้วิทยากรเนี่ยวาดเส้นสปีดโดยวาดเส้นสปีดแนวนอนนะครับโดยให้มีระยะห่างเส้นสปีดที่เท่ากันนะครับทำไมวิทยากรถึงต้องอันนี้คือเป็นแนวนอนนะแต่ทำไมวิทยากรถึงต้องเอียงกระดาษด้วยนะครับเนื่องจากว่าวิธีการตีเส้นสปีดนะครับการตีเส้นสปีดเนี่ยควรจะตีในแนวตั้งของกระดาษสมมุติว่าเราต้องการตีเส้นสปีดนะครับให้นอนเอียงแบบนี้นะครับการเอียงกระดาษแล้วมันการที่เราจะต้องเอียงกระดาษแล้วตีในแนวตั้งจะสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวให้วิทยากรพอก่อนนะครับการตีเส้นสปีดแบบนี้นะฮะเป็นการตีเส้นสปีดที่ผิดวิธีนะครับเนื่องจากว่าเส้นสปีดตอนนี้นะฮะวิทยากรเอามือซ้ายออกไปหน่อยนะฮะวิทยาเนื่องจากว่าเส้นสปีดที่เราทางวิทยากรกำลังตีที่อยู่ตอนนี้นะฮะมีขนาดความระยะห่างของเส้นเนี่ยมากเกินไปนะครับเส้นสปีดที่ดีเราควรจะมีระยะห่างการตีที่ถี่กว่านี้นะฮะเดี๋ยวรบกวนวิทยากรช่วยตีเส้นสปีดใหม่นะครับให้ถูกต้องด้วยจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้วิทยากรเราตรวจตีไล่จากขวามือไปยังซ้ายมือนะครับเนื่องจากว่าการตีเส้นสปีดจากขวามือไปยังซ้ายมือนั้นจะทำให้เราสามารถตรวจเช็คระยะห่างทั้งจากด้านซ้ายมือซึ่งเรากำลังเริ่มตีแล้วก็จากขวามือที่เราเป็นเส้นที่เราตีไปแล้วนะครับว่าเบี้ยวหรือว่าตรงอย่างไรเป็นตอนนี้เราก็ได้เส้นสปีดในแนวนอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้วิทยากรนะครับตีเส้นสปีดในแนวตั้งให้ทุกท่านได้ดูนะครับเริ่มเลยครับอย่าลืมนะครับว่าเทคนิคการตีสปีดวิทยากรจะตีจากมุมขวาสุดของกระดาษก่อนนะครับคือการไล่ตีจากขวาไปซ้ายนะฮะครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้ตีเส้นเสร็จแล้วนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าระยะห่างระหว่างเส้นทุกเส้นนะครับระยะห่างระหว่างเส้นทุกเส้นนะครับระยะห่างเท่ากันหมดเลยซึ่งในระยะสำหรับคนที่กำลังต้องการเริ่มฝึกฝนการตีเส้นสปีดนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับลองตีเส้นสปีดพื้นฐานคือทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนี่ยในรูปแบบนี้เช่นกันนะฮะก็คือระยะห่างระหว่างเส้นทุกเส้นห่างเท่ากันหมดและต้องมีขนาดเล็กพอสมควรนะครับอย่างตัวอย่างภาพซ้ายที่คุณแบงค์กัมโมได้วาดไปในช่วงแรกที่ว่ามีระยะห่างมากเนี่ยอันนี้เป็นเส้นสปีดที่สอบตกนะฮะและจากนี้นะครับเราจะเริ่มวาดเส้นสปีดในรูปแบบต่อไปนะฮะซึ่งก็คือเป็นเส้นสปีดในรูปแบบที่เรามีการเว้นระยะห่างระหว่างช่องนะครับโดยจริงๆแล้วก็คือมีรูปแบบการตีเหมือนกับภาพที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีการเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างด้วย
เอาละครับตอนนี้นะครับคุณแบงค์กาโม่ก็จะเริ่มตีเส้นสปีดในรูปแบบที่เรากำลังพูดอยู่นะฮะให้ฟังก็คือว่ามีการตีโดยเว้นระยะจังหวะด้วยซึ่งวิธีการตีนะครับจะเห็นได้ว่าคุณแบงค์กาโม่เนี่ยจะตีเส้นก่อนประมาณ 4-5 เส้นนะฮะโดยทุกเส้นมีระยะห่างเท่ากันเป็น1กลุ่มนะฮะจากนั้นจะเว้นระยะห่างสักระยะประมาณนึงนะฮะจึงเริ่มตีเส้นเป็นกรุ๊ปใหม่นะฮะโดยเส้นแต่ละกรุ๊ปนี้ซึ่งเดี๋ยวผมในรูปเนี่ยเส้นแต่ละกรุ๊ปเนี่ยจะมีจำนวนเส้นเนี่ยที่แตกต่างกันเพียงแต่ช่องไฟระยะห่างระหว่างแต่ละกรุ๊ปเนี่ยจะมีระยะห่างแตกต่างกันนะฮะสังเกตเห็นได้นะครับซึ่งวิธีการเต้นตีเส้นสปีดแบบนี้นะครับท่านจะพบได้ในการ์ตูนทั่วไปนะฮะเดี๋ยวจะรบกวนคุณแบงค์กาโม่นะครับช่วยตีเส้นให้มันมีเส้นกรุ๊ปเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกรุ๊ปใหญ่หมดเลยนะฮะพอพูดปุ๊บก็เล็กทันทีเลยนะฮะเดี๋ยวดูตรงช่องไฟระหว่างกรุ๊ปนะครับอันนี้ช่องไฟห่างเกินไปนะฮะตามภาพนะฮะช่องไฟห่างเกินไปช่องไฟควรจะระยะห่างระหว่างกรุ๊ปเนี่ยควรจะถี่กว่านี้นิดนึงนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ภาพตัวอย่างของผลงานตีเส้นสปีดโดยการมีการระหว่างแบ่งกรุ๊ปนะครับท่านจะเห็นได้ว่าตรงกรุ๊ปตรงนี้นะฮะจะมีช่องห่างที่เยอะพอสมควรอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะเอาไว้เดี๋ยวเราจะให้วิทยากรนะครับเก็บไปแก้เป็นโจทย์ในคราวหน้านะฮะครับต่อหลังนี้ไปเราก็จะฝึกตีเส้นสปีดรูปแบบอื่นนะฮะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักจุดศูนย์จุดรวมภาพนะครับหรือว่าจุดรวมระยะสายตานะฮะก็คือจุดนี้นะครับอันนี้เราใช้จุดนี้เป็นแกนหลักนะครับวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้วิทยากรสาธิตให้ดูเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับวิทยากรจะตีเส้นวงกลมเล็กๆนะครับและจะมีจุดอยู่ตรงกลางด้วยจากนั้นวิทยากรนะครับจะใช้ไม้บรรทัดนะครับวิทยากรอย่าเกรงครับวิทยากรจะค่อยๆลากเส้นเข้าหาจุดนะครับซึ่งจริงที่ขีดอยู่เป็นวิธีขีดที่ผิดวิธีนะฮะวิธีการขีดที่ถูกต้องนะครับควรขีดจากล่างขึ้นบนนะฮะเนื่องจากว่าการตวัดเส้นนะครับเราต้องกำหนดระยะห่างระหว่างเส้นเหมือนภาพที่แล้วมานะฮะแต่ว่าการขีดจากล่างขึ้นบนเนี่ยจะเป็นการฝึกตวัดเส้นด้วยซึ่งปลายของเส้นเนี่ยนะครับจะมีขนาดบางกว่าต้นเส้นนะฮะอันนี้ก็ต้องขีดผิดวิธีนะครับเพราะว่าต้องขีดจากขวาไปซ้ายนะครับวิทยากรช่วยแก้ไขด้วยนะฮะซึ่งผู้ที่ชมอยู่จะเห็นนะครับว่า2ตัวอย่างด้านบนนั้นเป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดนะฮะมีเสียงกระซิบว่าจงใจนะฮะจะเห็นได้นะครับว่าวิทยากรตอนนี้ตีเส้นไล่จากล่างขึ้นบนแล้วก็ไล่มาจากขวาไปทางซ้ายนะฮะโดยจะเห็นเกตนะครับซูมไปใกล้จะเห็นว่ามีการไล่ระดับภาพไล่ระดับเส้นด้วยนะฮะคือไล่จากเส้นที่อยู่บนสุดนะครับไล่ต่ำลงมาเส้นอยู่บนสุดไล่ลบไล่สโลปลงมาเป็นเส้นสปีดอยู่ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเชิญต่อเลยครับแล้วก่อนเลยอย่าลืมระยะห่างตรงนี้นะครับตรงไหนครับตรงไหนตรงรอยต่อเส้นระหว่างเส้นเนี่ยครับต้องให้เท่ากันด้วยคือระยะห่างระหว่างเส้นนะครับต้องเท่ากันด้วยไม่งั้นเส้นออกมาจะไม่สวยนะฮะก็วิทยากรก็พลาดด้วยโดยการที่เราวาดวงกลมไว้แต่แรกเนี่ยเพื่อไม่ให้เส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยเกินวงกลมนี้นะฮะแต่วิทยากรก็เกินไปแล้วตามตัวอย่างนี้นะครับเราจะให้วิทยากรทําให้ดูซึ่งตามแบบแรกนะครับจะเป็นการตีเส้นสปีดโดยไม่ไล่สโลปมาโดยไล่สโลปด้านเดียวนะฮะสังเกตได้ว่าเส้นจากเส้นสูงสุดนี้นะฮะจะลากไปยังเส้นต่ำสุดเลยแต่ว่าในอีกภาพนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นสปีดชุดที่2นี้นะครับเป็นการลากเส้นจากเส้นต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดจากนั้นก็สโลปลงมาต่ำสุดคือไล่จากต่ำแล้วก็สโลปไปขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาต่ำนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้วิทยากรนะครับเริ่มทำงานในกระดาษชุดใหม่เลยนะครับโอเคครับผมสังเกตนะครับว่าวิทยากรของเรากำลังไล่เส้นสปีดแบบสโลปด้านเดียวนะฮะคือวิทยากรครับเส้นมัน
ห่างไม่เท่ากันนะฮะคอมเมนต์กันสดๆร้อนๆอาจจะเข้าใจแล้วครับคิดว่ามันห่างไปเหมือนกันครับกำลังปรับอยู่จะสลบเส้นสปีดเนี่ยหลักการที่จริงคือควรจะมีระยะห่างเท่ากันนะฮะโอเคครับจากนี้เป็นการตีเส้นสปีดแบบสโลว์ด้านเดียวนะฮะซึ่งเดี๋ยวอีกภาพอีกครึ่งภาพนะครับเราจะเป็นการได้สปีดแบบสโลว์สองด้านนะฮะโอเคครับเชิญวิทยากรครับโอเคครับจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เป็นการตีเส้นสโลว์ทั้งสองแบบนะครับผู้ที่ชมอยู่สามารถดูเปรียบเทียบได้นะฮะว่ามีทั้งเส้นสโลว์แบบด้านเดียวนะครับกับเส้นสโลว์แบบสองด้านแต่ตัวอย่างนี้มันสโลว์มากไปหน่อยนะฮะจริงๆสโลว์จุดเส้นต่ำสุดเนี่ยจริงๆควรเส้นสโลว์ที่ควรดีนะครับอันนี้ตามตัวอย่างนะฮะแต่ที่ใช้จริงเนี่ยเส้นสโลปที่จุดต่ำสุดเนี่ยครับอาจจะอยู่สูงตรงนี้นิดนึงนะฮะระดับนี้นะฮะโอเคครับภาพต่อไปนี้นะครับเราจะเป็นการใช้เส้นสปีดโดยใช้จุดเปอร์สเปกทีฟหรือจุดเลื่อนสายตานะฮะเข้ามาช่วยเหมือนกับเทคนิคภาพที่แล้วนะฮะโดยครั้งนี้นะครับเราจะใช้จุดเลื่อนสายตาอยู่ทางด้านมุมขวาของภาพนะฮะวิทยากรจะชี้ให้ดูนะฮะมุมขวาของภาพนะครับซึ่งเราจะเริ่มจุดจากต้นฉบับจริงๆเลยนะครับเราตามไปเลยนะฮะวิทยากรจะจุดเส้นสปีดก่อนนะครับจากนั้นก็จะใช้เทคนิคเดียวกับภาพที่แล้วนะฮะก็คือตีกรอบคร่าวๆก่อนเพราะบางคนคืออันนี้เป็นเทคนิคสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวิทยากรอาจจะเผลอตีเส้นเลยขอบไปบ้างนะฮะเราก็เลยจะเป็นที่จะต้องตีวงกลมล้อมรอบไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเชิญวิทยากรก็เดี๋ยวเป็นสโลป2ด้านใช่ไหมครับอันนี้ขอแนะนำให้เป็นเส้นสโลป2ด้านนะฮะสำหรับผู้ที่ชมอยู่บางท่านนะครับอาจจะมีการใช้เส้นสปีดโดยเป็นแพ็กเกจจาก Photoshop หรือว่าเป็นต้นแบบที่มีสามารถก๊อปแปะได้อยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่าผมคิดว่าการที่เราจะใช้อะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะทำมันเป็นก่อนนะฮะคือนักวาดบางท่านนะครับสำหรับมือใหม่บางท่านเนี่ยอาจจะยังยึดติดกับการที่วาดตัดเส้นหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่พลิกหน้ากระดาษนะครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องหมุนหรือพลิกกระดาษบ้างในบางโอกาสนะฮะทีนี้อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งระยะห่างระหว่างเส้นสปีดเดี๋ยวขอถามทางวิทยากรนะฮะใจครับมันอยู่ที่ใจครับคิดเอาเดี๋ยวกาเกณฑ์เอาครับคือเส้นสปีดนะครับเราไม่จำเป็นต้องมานั่งชั่งบรรทัดวัดทุกๆระยะห่างนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นไปไม่ได้แล้วยังเสียเวลามากด้วยดังนั้นเราควรใช้สายตากะระยะเอามากกว่านะฮะซึ่งแนะนำว่าที่ผมให้ใช้บรรทัดโป่งใสเนี่ยก็เพื่อจะเช็คระยะห่างระหว่างเส้นสปีดด้วยว่าเส้นก่อนหน้านี้เส้นที่เราจะตีต่อไปเนี่ยมันมีระยะห่างเท่ากันหรือเปล่าซึ่งเส้นสปีดในการ์ตูนทุเรียนนะครับไม่มีอะไรที่ระยะห่างเท่ากันหรอกนะแต่เป็นพวกมืออาชีพแล้วจะค่อนข้างเป๊ะครับเพราะเขาตีมากี่พันกี่หมื่นเส้นแล้วเขาจะสามารถกะได้จากในสมองแล้วเขียนลงมาได้ทันทีโดยที่เป๊ะมากครับตอบที่ชัดเจนมากครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เส้นเกือบจะครบแล้วนะฮะกำลังปิดให้ดูนะฮะจะเห็นนะครับว่าภาพด้านบนนะครับกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนจะเป็นการจุดเปอร์สเปกทีฟตรงกลางภาพนะครับแต่ว่าภาพที่เราวาดมาล่าสุดเนี่ยเป็นจุดเปอร์สเปกทีฟที่อยู่ตรงด้านขวาของภาพนะครับซึ่งทำให้ได้อารมณ์ของผลงานแตกต่างกันจากภาพที่แล้วนะครับที่เราได้สอนการวาดเกินไปนะฮะครั้งนี้นะครับเราจะสอนการวาดเส้นสปีดโดยใช้เปอร์สเปกทีฟเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีจุดเลยกรอบออกไปนะฮะจุดเลยกรอบคือจุดนี้นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในการ์ตูนส่วนใหญ่นะครับจะมีจุดเปอร์สเปกทีฟที่อาจจะอยู่ชิดกรอบหรือว่าไม่งั้นก็เป็นจุดที่เลยกรอบไปเลยดังตัวอย่างนี้นะครับโดยเส้นสปีดที่ท่านเนี่ยได้เห็นอยู่เนี่ยฮะจะเป็นเส้นสปีดที่มีความยาวของเส้นทุกเส้นเท่ากันแต่จะแบ่งเป็นกรุ๊ปเหมือนที่เราได้สาธิตไปแล้วในภาพชุดที่2นะฮะก็คือชุดภาพนี้นะฮะทีนี้ครับเราจะให้วิทยากรของเรานะครับทําภาพนี้ให้ดูนะฮะว่ามีวิธีการทํายังไงนะโอเคครับก่อนอื่นวิทยากรจะกําหนดจุดเส้นสปีดเลยกรอบไปก่อนนะฮะกำหนดวงคร่าวๆนะฮะว่าเราจะไม่ลากเส้นสปีดเกินนี้จากนั้นนะครับจะทยอยเริ่มนะฮะก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านผู้หรือผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับผม